ทำอะไรยากอันนี้ มองกล้องหน่อยเอ้ยจะของก่อไฟยังไงไหนวิธีวิธีก่อไฟจะก่อยังไงจ้ะก่อไฟก็เอาอันนี้มาใส่ก่อนแล้วก็แผ่นอะไรก็ไม่รู้เอาหักไม้เล็กๆเออก็ลองทำดูสิใส่เลยอันนี้ใส่เยอะๆแล้วนะใส่แล้วก็เอานี้มาเก็บๆพอดอันนี้ออกแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็แล้วมันก็จะขึ้นลองพอมันขึ้นไฟแล้วเราก็เอาไม้ใหญ่ๆมาตีๆๆให้มันหักแล้วเราก็ใส่น้องกะเพราจะสาธิตวิธีก่อไฟนะคะใส่นิดเดียวค่ะแล้วก็ใส่ไม้เล็กๆไปนะคะแล้วก็ใส่สมอตโดงค่ะอ๋อสมอตโดงใส่ใบไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไฟแช็กจุดกับใบไม้ปิดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาไม้นี้มาตีเป็นท่อนแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปอ๋อแล้วก็จบแค่นี้เองใช่ไหมเพราะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาทำกับข้าวไม่งั้นก็จะได้เห็นฝีมือของน้องกะเพรานะคะนี่ค่ะฟืนของน้องกะเพรานะคะและกระสอบในกระสอบนั่นก็คือถ่านนะที่คุณยายของน้องกะเพราซื้อเก็บไว้นะคะนี่แหละอยู่บ้านนอกก็อยู่ชนบทก็ดีแบบนี้เองค่ะ